จากอุตรดิตถ์ต่อกันที่จังหวัดปทุมธานีค่ะหนุ่มคนนี้เนี่ยถึงกับต้องช็อกเลยหลังเจอเต่ารูปร่างประหลาดแปลกๆใช่เหรอใช่นี่คือเต่าแต่ดูบริเวณกระดองค่ะโหนกนูนขึ้นมาอย่างกระอูดเลยทำไมมันเป็นทรงนี้อ่ะมีท่านใดทราบไหมครับว่าน้องเนี่ยมาจากสายพันธุ์อะไรตัวคุดคูเนี่ยครับกระดองสูงชะลูดตูดปอดเนี่ยหางยาวๆนะครับอุ้ยนี่เลยเจ้าของถ่ายคลิปน้องไว้บอกหางชะลูดกระดองยาวก็ถือว่าเป็นลักษณะที่แปลกนะคะเขาบอกว่าน้องเต่าตัวนี้ค่ะมีลักษณะเนี่ยขาสั้นๆอ้วนๆหางยาวๆส่วนบริเวณกระดองเนี่ยเห็นชัดเลยตุงนูนสูงขึ้นไปเหมือนเป็นโหนกของอูดอะฮะเป็นหนอกของอูดอะแล้วบริเวณใต้ท้องดูสิเวลาเดินเนี่ยท้องลากดินเลยนะคะติดพื้นเลยอะน้องอ้วนหรือเปล่าแบบนี้พุงลากดินหรือเปล่านะคะแต่ว่าเจ้าของเขาก็บอกนะคะว่าเจ้าน้องเต่าตัวนี้เนี่ยเขาไปเจออยู่ที่บริเวณบ่อน้ำหลังบ้านค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาคลิปน้องมาลงในโซเชียลเพื่อที่จะถามนะเผื่อว่าใครรู้ดูสิเวลาน้องจะเดินเนี่ยต้องยื่นขาหลังยาวกว่าปกติเพราะไม่งั้นเนี่ยท้องเนี่ยขูดไปกับพื้นเลยนะคะหลังจากที่เขาเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงโซเชียลคนที่เขาแบบว่าเชี่ยวชาญเรื่องเต่าไงเหมือนกับพี่บอลที่เชี่ยวชาญเรื่องงูแต่ว่าตอนนี้มีชาวเน็ตที่เชี่ยวชาญด้านเต่าเนี่ยเขาก็ออกมาตอบคำถามให้ว่ามันคือเต่าอะไรเขาบอกว่าลักษณะของน้องเนี่ยคล้ายๆกับเต่าบัวเป็นเต่าบัวเต่าบัวเต่าบัวก็คือเต่าที่เป็นเต่าน้ำจืดขนาดใหญ่ค่ะแต่ว่าลักษณะของน้องเต่าบัวที่ปกติแล้วเนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ที่น้องมีลักษณะเป็นแบบนี้เพราะว่าน้องเป็นโรคค่ะโรค MBD หรือว่า Metabolic Bone Disease เป็นภาวะผิดปกติของกระดูกที่มีการงอกออกมาผิดรูปผิดร่างทำให้กระดองของน้องเนี่ยเหมือนอูดขึ้นมาเลยแต่ว่าชาวเน็ตบางคนก็บอกว่าเรื่องเต่าอ่ะฉันไม่รู้หรอกแต่ว่ามองไปที่บริเวณมุมปากน้องฉันเหมือนเห็นตัวเลขนะอันนั้นไงฉันเหมือนเห็นตัวเลขนะลวดลายของน้องเนี่ยไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแถมยังเรียงร้อยกันแอบส่องเลขเด็ด บางคนก็บอกเฮ้ยมันใช่ใช่ไหมเหมือนเลขไทยอยู่นะเหมือน826เป็นแบบเลขไทยแบบนี้บางคนก็บอกว่า8ใช่2ใช่แต่6มันยังไม่ใช่มันเหมือน41เหรอพี่บอลกับพี่กิ๊งมองเป็นเลขอะไรโอ้ดูยากอ่ะเพราะว่าลวดลายของน้องเนี่ยคล้องเรียงกันเนาะพี่กิ๊งว่าน้องเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนอะไรฮะเหมือนคนที่สักยันน่ะเป็นอักขระภาษาขอมอะไรอย่างเงี้ยเป็นจอมขมังเวทเป็นจอมขมังเวทเป็นยันโบราณที่เป็นหมึกเขียวๆหน่อยค่ะก็แล้วแต่จะจินตนาการกันนะถือว่าแปลกดีนะแบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะคะแต่ว่าเต่าตัวนี้ค่ะถูกพบในบ้านเลขที่107หมู่14ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะไหนๆก็อยู่ปทุมและขยับมาอีกนิดนึงมาจังหวัดอยุธยากันสักหน่อยค่ะโค้งสุดท้ายแบบนี้ที่นี่พี่กริ๊งกับพี่บอลคุ้นเคยแน่นอนอาสมใช่อาสมฤาษีเนรช่วงนี้เนี่ยใกล้แล้วงวดนี้ออกวันที่2ใช่ไหมชาวบ้านเนี่ยโอ้โหแห่กันไปเต็มขณะเลยดูสิคนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาอย่างเนืองแน่นเลยค่ะมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบเสริมดวงยกพ่อแก่อาบน้ำมนต์เจิมเปิดดวงเศรษฐีครบครันเลยนะมาที่เดียวจบเลยนะคะรวมถึงค่ะยังมีคนมาแก้บนด้วยอย่างนางบังออนอายุ40ปีเขาเป็นเจ้าของโรงงานผลิตผ้าไทยค่ะเขาบอกว่ามาแก้บนครั้งเนี้ยครั้งที่5แล้วนะโอ้ยังไม่ได้โชคนะใช่มาขอพรทีไรก็ได้โชคลาภติดไม้ติดมือทุกทีแล้วครั้งล่าสุดก่อนที่จะมาครั้งที่5ครั้งเนี้ยเขาได้โชคไปเป็นล้านเลยนะโอ้ครั้งนี้ก็เลยกลับมาอีกมาแก้บนอีกแล้วก็มาทำบุญที่นี่อีกแล้วก็คิดว่าจะมาเรื่อยๆหากสมใจปรารถนาก็จะกลับมาทำบุญที่นี่โดยตลอดค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เขาแก้บนเสร็จเขาก็พาผู้สื่อข่าวของเราตามพี่มาเดี๋ยวพี่จะพาไปส่องอ่างน้ำมนต์อ่างนี่แหละที่ทำให้พี่ได้โชคเป็นล้านนะคะหลังจากที่ไปดูใกล้ๆนี่ก็พอที่จะเห็นกันอยู่มีเลขทั้งหมด6ตัวค่ะบางตัวเนี่ยก็เกาะกันเป็นกลุ่มนะออกมาเป็น752บ้าง84บ้างหรือว่าบางตัวเนี่ยที่ว่าไม่อยากจะเกาะกลุ่มกับใครอยากอยู่เดียวๆอย่าง6อย่าง9ก็สามารถนำไปเสี่ยงโชคกันได้นะคะในการออกสลากินแบ่งรัฐบาลงวดนี้โอ้โหอันนี้แล้วแต่ดวงใครดวงเขาจริงๆนะครับใช่ค่ะอัปเดต34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ